สวัสดีค่ะคลิปนี้มาวางผ้าตัดกางเกงขอบเอวในตัวซิปด้านหลังกันนะคะซึ่งวางตามยาวผ้าเลยค่ะข้างตัวโดยปกติจะเปลือกผ้า2เซนนะคะแต่ผ้าเหลือน้อยก็เลยไม่ถึง2เซนค่ะด้านบนก็1เซนติดเข็มหมุดไว้นะคะข้างขา1เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนกึ่งกลางหน้าให้วัดออกมา3เซนติเมตรส่วนนี้สัก1เซนติเมตรค่ะแล้วก็ค่อยๆโค้งนะคะส่วนนี้ก็โค้งตามแพทเทิร์นเลยค่ะ1เซนติเมตรข้างขา1เซนติเมตรแล้วก็ด้านบน1เซนติเมตรในส่วนของชิ้นหลังข้างขา1เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะใส่ซิปก็เผื่อไว้เหมือนชิ้นหน้าค่ะด้านข้างก็เท่ากับชิ้นหน้าติดเข็มหมุดไว้โดยรอบเลยค่ะด้านข้างมีผ้าอยู่แค่1เซนครึ่งก็ใช้แค่1เซนครึ่งค่ะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังด้านข้าง1เซนติเมตรซึ่งข้างขาก็เผื่อผ้าไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเยอะมันจะรั้งเป้ายื่น1เซนติเมตรนะคะในจุดนี้แล้วก็ในส่วนนี้ก็วัดออกมา3เซนติเมตรค่อยๆเรียวเล็กลงค่ะให้เส้นกลืนกันแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะด้านนี้ก็ตัดเฉียงออกด้านนี้ก็ตัดเฉียงออกนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังก็กดรอยออกมาเลยค่ะในส่วนของเกล็ดแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าก็ทำเครื่องหมายทำจุดที่จะติดกระเป๋าไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนของผ้ากระเป๋าแล้วก็ตัดออกมาค่ะซิปใส่ด้านหลัง8นิ้วกำลังดีค่ะซึ่งผ้าขอบเอวไม่พอก็ใช้ผ้าที่สีใกล้เคียงกันนะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาทำก็อยู่ด้านในให้กดรอยออกมาทุกชิ้นเลยค่ะแล้วก็ในจุดที่สำคัญก็ให้ทำเครื่องหมายไว้นะคะส่วนของสะโพกส่วนของเป้าลึกที่เป็นเส้นก็ให้ทำเครื่องหมายไว้ค่ะคลิปหน้าไปดูวิธีการเย็บกันค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ